ของที่ดูสวยดูงามก็คล้ายกันไปถ้าเรานั้นใช้สายตามองสิ่งนั้นแต่เธอไม่เหมือนกับใครที่ฉันเคยเจอฉันมองเห็นเธอด้วยใจฉันความรักแท้ถูกวางที่ไหนเปล่งแสงประกายให้เห็นได้อยู่ดีภายนอกเธอไม่แตกต่างอะไรภายในจิตใจเธอมีรักที่ใครๆไม่มีอยากบอกรักเธอให้เธอได้รู้เลยอยากดูแลเธอนับจากนี้ไปอยากทำเพื่อเธอด้วยชีวิตที่เหลือได้ไหมผ่านวันร้ายๆจะไม่คุณย่าล่ะย่าอยู่นี่คุณย่าทานข้าวกันนะคะวันนี้แก้วสั่งให้เขาทำแต่ของโปรดคุณย่าทั้งนั้นเลยค่ะขอบใจจ้ะคุณย่าขอบใจแก้วทำไมล่ะคะแก้วเป็นหลานคุณย่านะคะแก้วก็ต้องเอาใจคุณย่าสิคะไม่งั้นแก้วจะไปเอาใจใครถูกไหมคะแก้วก้าวคุณย่าครับมีอะไรหรือเปล่าครับทานข้าวกันเถอะมาตักข้าวเลยเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วให้ทุกคนอยู่ก่อนนะครับผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยแมวเดี๋ยวตามทุกคนไปที่ห้องรับแขกนะค่ะเรื่องสำคัญอะไรเรื่องคดีป้าพินครับทางตำรวจอ่ะเขาอยากจะสอบสวนทุกคนอีกครั้งอะไรนะสอบสวนใครอ่ะสอบสวนทำไมอีกอ่ะเขาได้หลักฐานสำคัญเพิ่มเติมเนี่ยคิดว่าจะสาวถึงตัวคนร้ายได้แล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าหลักฐานอะไรอาวุธที่คนร้ายใช้ฆ่าป้าพินครับอยากจะสอบปากคำเพิ่มเติมนะและตรวจสอบลายนิ้วมือด้วยได้แล้วค่ะเป็นอะไรนางพิกุลเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือฉันรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยค่ะขออนุญาตไปทานยาก่อนนะคะไปพักผ่อนได้ละคุณหนูควบคุมสติหน่อยสิทำตัวแบบเนี้ยต้องมีคนสงสัยจะได้สักวันแต่ดิฉันกลัวดิฉันกลัวว่าตำรวจเขาจะเจอรอยนิ้วมือฉันเหรอค่ะฉันไม่กลัวหรอก
มีดนั้นน่ะมันจมน้ำมาตั้งกี่วันแล้วเอาไปพิสูจน์จะได้อะไรถ้าฉันไม่รับสักอย่างใครจะทำไมคุณหนูคะแต่ตำรวจก็มั่นใจนะคะว่าคนที่ฆ่าคุณแม่บ้านน่ะอยู่ในบ้านหลังนี้ถึงคุณหนูจะไม่ยอมรับตำรวจก็คงไม่ยอมหยุดแน่จริงของแกตำรวจเขาคงไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้ตัวฆาตกรแล้วถ้าเขาไม่หยุดสิสักวันจับได้ว่าฉันเป็นคนฆ่าป้าพินฉันคงโดนจำคุกตลอดชีวิตไม่ไม่ค่ะมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นค่ะคุณหนูต้องไม่เป็นที่ฉันฆ่าป้าพินนะเป็นเพราะป้าพินพยายามเปิดโปงความลับของฉันแล้วที่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เป็นเพราะใครใครเป็นคนก่อเรื่องขึ้นมาใครเป็นคนทำให้เรื่องมันต้องเป็นแบบนี้ใครเหรอใครผิดสิอย่าปล่อยให้ความผิดของตัวเองต้องทำให้ลูกต้องมาทุกข์ทรมานในคุกไหนบอกว่ารักลูกไงทำแค่นี้ให้ลูกไม่ได้หรอแม่
ฉันเลี้ยงลูกหมูเห่าเอาไว้ในบ้านอย่างนี้เหรอยมพาบาลเจ้าค่ะคนชั่วช้าทำไมไม่ตายชั่วช้าหน้าช่างเห็นไม่ยังลอยชายส่วนก็ดีลบหายล้มตายไปทีละคนแหมอารมณ์ดีจริงๆเลยนะน้าสายทำไมใช่สิแล้วพวกหล่อนล่ะทำอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อก็ทำงานไงไม่เหมือนคนบางคนหรอกนะตั้งแต่คุณแม่บ้านไม่อยู่คอยควบคุมเนี่ยนะก็เห็นเดินลอยชายไปเดินลอยชายมาคุณหนูขาคุณหนูขาไปวันๆงานการอ่ะไม่ทำยี่แมวทำไมกระด่าฉันเหรออ้าวก็หนูไม่จริงบางทีเนี่ยนะฉันยังแอบนึกเลยนะว่าถ้าจะมีใครสักคนในบ้านหลังนี้ที่อยากให้คุณแม่บ้านตายเนี่ยนะก็น่าจะเป็นน้าสายนี่แหละยี่แมวขี้ปากหมาแกว่าอย่างเงี้ยฉันไม่ทำนะอีนี่จะเป็นเดียวนี่ไม่ยอมแล้วนะถ้าน้าสายฆ่าฉันเนี่ยนะมันจะเป็นผีคอยมาหักคอน้าสายอย่างนี้อย่างนี้กูจะโอ๊ยตีหัวผีตีหัวผีมาสิมาสิมาสิผีกูจะเห็นพอได้แล้วหยุดพูดจาไร้สาระกันได้แล้วคนเสียไปทั้งคนพูดเล่นกันอยู่ได้รู้จักเกรงใจกันบ้างทำมันดีกว่าคนอื่นเอาเถอะย่าฉันมาเนี่ยไม่ได้มาพูดเล่นกับพวกหล่อนนะย่าฉันเชิญคำสั่งของคุณท่านมาบอกพวกหล่อนว่าวันนี้จะมีแขกมารับประทานอาหารกลางวันที่เรือนคุณท่านนู่นบอกให้ทำกับข้าวเผื่อไว้ด้วยอย่าอีผีตังเหลืองนี่แล้วอย่าทำรสจัดนักล่ะคุณทนายประสงค์ไม่ทานเผ็ดเมื่อทำเสร็จแล้วนะยะไม่ต้องแสลนยกขึ้นไปเอาวางเฉยๆไว้ที่นี่ฉันจะมายกไปเองเพราะคุณท่านคุยธุระสำคัญไม่อยากให้ใครเข้าไปจู้จ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหล่อนห้ามขึ้นไปบนเรือนคุณท่านเด็ดขาดที่นั่งเลยเหรอค่ะเซลล์คุณย่าระวังเธอแล้วถ้าเกิดคุณย่าสงสัยเธอท่านก็อาจจะสงสัยฉันก็ไปด้วยอยากรู้จังเลยนะคุณย่าไปรู้เรื่องอะไรมาแล้วน้องสายรู้เรื่องอะไรบ้างไหมคุณสายไม่รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกค่ะรู้แต่ว่ามันสำคัญมากคุณท่านถึงสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปรบกวนเด็ดขาดฉันต้องรู้ให้ได้เลยคุณย่ากำลังจะทำอะไรทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมพ่อกาหนูบอกแม่สิแม่ทำถูกต้องแล้วใช่ไหมสิไปสิ
สวัสดีครับคุณแก้วมีเชิญให้รอข้างในค่ะครับฮัลโหลเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหนูเขามากันแล้วนะเขามาแล้วใช่คุณทนายด้านรอก่อนนะคะครับเดี๋ยวดิฉันจะไปเรียนคุณท่านให้